ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนบทที่6ค่ะเรื่อง emails นะคะหรือ electronic mails หรือจดหมาย electronics นั่นเองนะคะหลายๆครั้งค่ะเวลาที่เราสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะเขาก็ส่งมาผิดหรือว่าขนาดหรือไซส์ต่างๆเนี้ยผิดนะคะเราก็จะต้องคืนสินค้าใช่ไหมคะเวลาต้องการคืนสินค้าเราก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหนึ่งก็คือการเขียนอีเมลไปบอกให้ผู้ขายได้ทราบนะคะเพื่อที่จะคืนสินค้าหรือว่าเปลี่ยนสินค้านั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจำแอนนี่ได้ใช่ไหมคะแอนนี่ซื้อรองเท้าในเว็บไซต์นะคะปรากฏว่าขนาดใหญ่เกินไปค่ะหรือขนาดไซส์ผิดนั่นเองนะคะแอนนี่จะทำอย่างไรนะคะลองมาดูกันค่ะ Hey Rae, I need your help. Sure. What's the problem? Remember the shoes I ordered from that online shopping site last week? Amazon? Of course.What's wrong with them? They are very nice and arrived on time, but the problem is they sent me the wrong size. What should I do? Okay, take it easy. I'll help you.